นิวาทำให้เรามาเจอกันยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันค่ะฉันชื่อจางหย่าถิงวันนี้เราไปรู้จักกับคู่สมรสชาวต่างชาติคุณเฟยซื่อเย่เหอมาจากเวียดนามเธอเป็นอาจารย์สอนภาษาแต่ไม่ใช่ภาษาเวียดนามนะเธอสอนภาษาจีนกลางปัจจุบันเธอยังเป็นนักศึกษาปริญญาโทคณะสอนภาษาจีนเธอบอกกับทุกคนว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรยากนอกจากใจเราเปิดตำราเรียนออกข้างในมีแต่ภาษาจีนโบราณเธอไม่เหมือนคู่สมรสชาวต่างชาติคนอื่นๆที่มาเรียนภาษาจีนตรงที่คุณเฟยมาเรียนภาษาจีนเพราะเธอมีความตั้งใจอยากจะเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนปัญหาใหญ่ของพวกเขาก็คือเขียนและอ่านไม่เป็นพวกเขาพูดเป็นแต่เขียนแต่อ่านไม่เป็นดังนั้นฉันจึงให้ความสำคัญตรงนี้สอนพวกเขาเขียนตัวหนังสือจีนสนใจตัวหนังสือจีนและยอมมาเรียนตัวเขียนที่โรงเรียนซึ่งสำคัญกว่าเมื่อ13ปีก่อนเธอเรียนคณะภาษาจีนที่เวียดนามคุณเฟยมาเป็นล่ามอยู่ที่ไต้หวันและรู้จักกับสามีและแต่งงานกันคนในครอบครัวสนับสนุนให้เธอมาเรียนต่อปริญญาโทเพื่อการเรียนแสดงให้เห็นถึงความพยายามตอนฉันเรียนอยู่เทอมที่1ก็อยู่ที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ก็ได้แต่ยุ่งกับการเขียนการบ้านเขียนถึงประมาณตี3ถึงจะเสร็จถึงแล้วเข้านอนไม่เฉพาะตรงนี้คุณเฟยยังช่วยเทศบาลนิวไทเปแต่งตำราเรียนภาษาเวียดนามสำหรับสอนภาษาให้เด็กๆฉันมักจะใช้ภาษาเวียดนามคุยกับพวกเขาเพราะฉันรู้สึกว่าถึงแม้อยู่ในไต้หวันพวกเขาจะไม่ได้ใช้ภาษาเวียดนามแต่ถ้าพวกเขาใช้เป็นทั้งสองภาษาพวกเขาก็จะเข้าใจวัฒนธรรมทั้งสองประเทศผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ในไต้หวันสร้างอนาคตใหม่ของตนเองเรื่องราวของคุณเฟยน่าจะนำมาเป็นตัวอย่าง